เขาบอกกันนะครับว่ายุโรปอาจจะทำลายสถิติอากาศร้อนที่สุดตลอดการได้ทุกเมื่อโดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมาทางตอนใต้ของประเทศสเปนและก็โปรตุเกสน,นะครับซึ่งมีอุณหภูมิสูงกว่า47องศาเซลเซียสถือเป็นสถิติใหม่ของ2ประเทศนั้นครับ หากเครื่องวัดอุณหภูมิหรือว่าเทอร์โมมิเตอร์ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้คุณเข้าใจได้นะครับว่าตอนนี้ยุโรปร้อนเพียงใดสถานการณ์ตามที่ต่างๆอาจทำให้เห็นภาพได้ดีขึ้นทั้งปรากฏการภูเขาละลายในสวีเดนจนถึงข่าวลือเรื่องการขาดแคลนกะหล่ำดาวขณะเดียวกันนะครับสถานการณ์ในบางแห่งที่กำลังปั่นป่วนโดยคลื่นความร้อนที่แผดเผาทั่วทั้งทวีปในเวลานี้ได้แก่อันแรกเลยก็คือเรื่องของภูเขาละลายนะครับ ทานน้ำแข็งบนเทือกเขาเคฟเนไคเซของประเทศสวีเดนไม่ได้เป็นจุดสูงสุดของประเทศอีกต่อไปครับเพราะว่ามันละลายลงมากในช่วงเดือนกรกฎาคมโดยกุนฮิลไนนิสรอสควิสศาสตราจารย์ด้านภูมิศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยสต็อกโฮมเรียกมันว่าวิวัฒนาการค่อนข้างน่ากลัวนะครับและเสริมว่าคุณจะเห็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศได้อย่างชัดเจนที่นี่ ซึ่งฐานน้ำแข็งบนยอดเขาชื่อดังแห่งนี้ละลายหายไปประมาณ4เมตรหรือประมาณ13ฟุตร,ระหว่างช่วงวันที่2ถึง31กรกฎาคมที่ผ่านมาครับข้อที่2นะครับการช่วยเหลือปลาของสวิตเซอร์แลนด์ปลาสวิตเซอร์แลนด์กำลังกลายเป็นปลาทอดหลายรัฐกำลังเริ่มปฏิบัติการช่วยเหลือเพื่อหยุดยั้งภาวะปลาหายใจไม่ออกนั่นเองครับเมื่ออุณหภูมิในน้ำสูงเกิน27องศาเซลเซียส แน่นอนว่าสิ่งมีชีวิตหลายสายพันธุ์ก็ไม่อาจอาศัยอยู่รอดได้ทั้งนี้ที่ผ่านมานะครับอุณหภูมิในทะเลสาบคอนสแตนซ์ ance, ไปแตะอยู่ที่ความร้อน25องศาเซลเซียสแล้วนะครับแล้วก็ในบางพื้นที่หน่วยประมงเริ่มปฏิบัติการย้ายสัตว์น้ำเหล่านี้ไปไว้ในหน้านน้ำเย็นด้วยเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามนะครับพวกเขาบอกว่าปฏิบัติการแบบนี้ไม่สามารถทำได้ในทะเลสาบคอนสแตนซ์ ance, แล้วก็แม่น้ำราย ซึ่งมีต้นน้ำอยู่ที่เทือกเขาแอลทางตอนใต้ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับขณะเดียวกันนะครับพี่อันความแห้งแล้งที่เข้าไปกัดกินพื้นที่ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในครั้งนี้นะครับก็ได้ส่งผลกระทบต่อคนทั่วไป โดยทางด้านของกองทัพสวิสนะครับก็อนุญาตให้ทหารเนี่ยสวมกางเกงขาสั้นและก็เสื้อยืดแทนเครื่องแบบปกติเพราะว่าอากาศที่ร้อนจนเกินไปนะครับ <ทะ S 1> ก,ก็ไม่สามารถที่จะสวมเครื่องแบบตามปกติได้ขณะที่สุนัขตำรวจนะครับต้องสวมรองเท้าเพื่อป้องกันอุ้งเท้าของพวกมันจากความร้อนที่กระจายไปทั่วอันนี้ก็สังเกตได้เลยนะครับว่าเวลาที่อุณหภูมิสูงๆอากาศ <ทะ S 1> ร้อนๆโดยเฉพาะเจอคลื่นความร้อนหรือว่าฮีทเวฟเนี่ย ก็ทําให้ไม่ว่าจะทั้งคนทั้งสัตว์เลี้ยงหรือว่าทั้งสัตว์ที่ใช้ในการฝึกในกองทัพเนี่ยก็จะต้องมีการดูแลพวกเขาให้มากขึ้นครั้งนี้สุนัขตํารวจก็เรียกว่าสวมรองเท้าเพราะว่าอุ้งเท้าไม่สามารถที่จะไปแตะสัมผัสกับพื้นผิวที่มีความร้อนสูงสุดได้นั่นเองครับใช่ค่ะแน่นอนอย่างมนุษย์อย่างเราเรานะคะยังอาจจะทนกับสภาพร้อนได้แต่ว่าเจ้าน้องสุนัขเนี่ยสัตว์เท้าของมันเนี่ยเวลาที่สัมผัสความร้อนบางทีอาจจะตื่นตระหนกบางครั้งอาจจะควบคุม อารมณ์ของตัวเองไม่ได้เพราะว่าสุนัขในกองทัพแน่นอนไม่ได้มีตัวเดียวถ้าเกิดเกิดอาการเนี่ยร้อนพร้อมๆกันแล้วก็ตื่นตระหนกทั้งกองทัพนี่ไม่อยากจะนึกภาพเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรการที่ออกมาจากกองทัพสวิสนะครับต่อกันที่ข้อที่สนะครับสำหรับความกลัวเรื่องกระหล่ำดาวขาดแคลนสภาพอากาศร้อนก็ก่ะให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นมิตรกับการปลูกผักนะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบกระหล่ำก็คงไม่น่าทําให้พวกเขาเดือดร้อนมากนัก แต่ว่าสําหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับผู้ปลูกกระลำถือว่าสําคัญเป็นอย่างมากนอกจากนี้พวกเขายังเตือนด้วยนะครับว่าปัญหาการขาดแคลนกระลำอาจเกิดขึ้นทุกมุมเมืองขณะที่มันฝรั่งนะครับก็มีความเสี่ยงที่จะมีหัวเล็กกว่าปกติในปีนี้จากการที่อากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากเย็นจัดในฤดูหนาวแล้วก็กลายเป็นร้อนจัดในฤดูร้อนนั่นเองครับ จากคนแล้วก็พืชผักนะครับคุณผู้ชมแล้วก็รวมถึงพี่อันด้วยเดี๋ยวเรามา<ฆ>ดูข้อที่4กันบ้างน,นะครับเป็นเรื่องของอาหารแชร่แข็งก็ได้รับผลกระทบจากคลื่นความร้อนในครั้งนี้เช่นเดียวกันนะครับอาหารแชร่แข็งสาหรับสัตว์ในสวนสัตว์เรียกว่ามนุษย์ไม่ได้เป็นเพียงสายพันธุ์เดียวที่กําลังร้อนจนเหงื่อตกนะครับสัตว์ก็เช่นเดียวกันตอนนี้บรรดาผู้ดูแลสัตว์ในสวนสัตว์ก็กําลังให้วิธีพิเศษเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายนั้นเย็นลง โดยที่สวนสัตว์แห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศฝรั่งเศสนะครับพวกสัตว์กินเนื้อกำลังเพลิดเพลินกับเลือดแช่แข็งและเนื้อสัตว์แช่แข็งโดยจากรายงานข่าวของเว็บไซต์ Liberation ส่วนสัตว์ที่กินพืชเป็นอาหารก็จะได้รับผลไม้แช่แข็งผสมไปด้วยนั่นเองครับส่วนที่ส,สวนสัตว์ Zoological Society of London สราชอาณาจักรสวนสัตว์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนะครับ เจ้ากอริล่ากัมบูก้าก็ได้กินผลไม้แช่แข็งก้อนยักษ์ซึ่งมีส่วนผสมของถั่วเขียวถั่วลิสงและก็ผลไม้ที่ไม่มีนั้นตานั่นเองครับข้อที่5สาหร่ายเป็นพิษในทะเลบอลติก2ฝัง่งทะเลบอลติกถูกห้ามลงว่ายน้ำเนื่องจากปัญหาสําคัญว่าโดยสาหร่ายเป็นพิษซึ่งเกิดจากสภาพอากาศประชาชนชาวโปโลแลนด์ลิทัวเนียและสวีเดนนะครับ ก็ต่างได้รับคำแนะนำไม่ให้เข้าไปในเขตน่านาน้ำที่ได้รับผลกระทบทางด้านของสถาบันสิ่งแวดล้อมฟินแลนด์หรือว่าไซค์นะครับกล่าวว่าการแพร่ระบาดของสาหร่ายพิษในครั้งนี้ถือเป็นเหตุการณ์เลวร้ายที่สุดในทศวรรษขณะที่นักวิทยาศาสตร์รู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากสารพิษสีเขียวนี้ช่วยให้พวกเขาศึกษาว่าแบคทีเรียนั้นมีความอ่อนไหวต่อสิ่งใดและมันอาจช่วยลด การต่อต้านยาปฏิชีวนะได้นี่จึงถือเป็นโอกาสอันดีเยี่ยมนะครับที่เราจะได้เก็บวัตถุตัวอย่างสำหรับการวิจัยและในไม่กี่ปีมานี้เราประสบปัญหามีกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เพียงพอนั่นเองครับไปดูข้อสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมนั่นก็คือข้อที่6รถฉีดน้ำหล่อเลี้ยงต้นไม้ในประเทศเยอรมน,นีตำรวจเปลี่ยนรถฉีดน้ำที่มีไว้ใช้กับพวกประท้วง ให้กลายเป็นรถน้ำสำหรับรถต้นไม้ที่กำลังขาดน้ำนะครับแทนรถบรรทุกน้ำของพวกเขาที่วิ่งไปรถในสวนสาธารณะต่างๆในเบอร์ลินฮัมบูกและทั่วประเทศแม้กระทั่งด้านนอกสำนักงานนายกรัฐมนตรีโดยนางแองเกลาแมคนะครับการกระทำนี้ยังทำให้เกิดการแข่งขันกันโดยเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วตำรวจในกรุงเบอร์ลินได้ทวีตข้อความถึงตำรวจในแฟรงก์เฟิร์ตและก็มิวนิก รวมไปถึงข้ามพรมแดนเข้าไปในเวียนนาของประเทศออสเตรียนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นให้มาทำแบบเดียวกันทั้ง6ข้อนี้ด้วยครับ